ครับ กลับมาพบช่วงสุดท้ายนะฮะอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงจะเปิดการซื้อขายนะฮะวันนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยชี้นำดาวก็มาดับไปนะฮะก็รอดูคืนนี้ก็เป็นตัวประกอบท่านเองนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจก็เงินบาทที่แข็งขึ้นนะเพราะว่ามันก็แหมอาจจะดูมีเงินไหลเข้านะแต่อีกอันนึงก็คือว่าไอ้การส่งออกเราจะแย่เพราะว่าพอบาทแข็งเนี่ยราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงวันนี้ตลาดหุ้นย่านเอเชียก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะก็ปิดไปหลายตลาดตลาดหลักๆอย่างจีนก็ปิดไต้หวันก็ปิดนะคะก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะสวยกับเมื่อวานแล้วครับก็จะไม่แตกต่างกันตัวเลขอาจจะใกล้เคียงในกรอบแคบๆเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายเหลือ 31,000 นะใช่ค่ะนะจะทำท่าจะหลุดเอา 30,000 เอานะค่ะเห็นมีเรื่องร้อนๆผู้จัดการกองทุนใช่มาจากการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาตั้งคำถามขึ้นมา4ข้อใช่ไหมคะครับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบก็มีหนึ่งท่านเนี่ยที่ขอใช้สิทธิ์ในการตอบออกมาแล้วก็คือคุณวรวรรณธราภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดแล้วก็นายกสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนเนี่ยนะคะก็โพสต์ทางเฟซบุ๊กตอบคำถาม4ข้อของนายกข้อแรกที่นายกถามก็คือว่าท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่คุณวรวรรณบอกว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเราก็มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่อ่อนด้อยเรื่องของธรรมาภิบาลอยู่ดีมันจึงไม่ได้อยู่ที่จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งคำถามที่สองคือหากไม่ได้จะทำอย่างไรคุณวรวรรณบอกว่าหากจะอยู่ต่อรัฐบาลก็ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมมากๆในกรณีการมีธรรมาภิบาลไม่เลือกปฏิบัติถนอมน้ำใจนะค่ะถนอมน้ำใจนะถนอมตอบแบบถนอมน้ำใจค่ะข้อ3ข้อ3การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณวรวรรณบอกว่าหากจะอยู่ต่อรัฐบาลต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นชัดว่ามีการปฏิรูปด้านสำคัญที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงและให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้และเรื่องที่ต้องปฏิรูปมากที่สุดก็คือระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพซึ่งต้องไม่ใช่การปฏิรูปด้วยการเพิ่มเงินข้าราชการอย่างที่ทำอยู่คุณวรวรรณวงเล็บได้ว่าไม่ได้ห้ามถ้าเรารวยพอและข้าราชการนั้นสมควรได้จริงๆและต้องเลิกทำให้ระบบราชการใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ด้อยประสิทธิผลอย่างที่เห็นที่สำคัญคือคนส่วนล่างและส่วนกลางกำลังลำบากทางเศรษฐกิจจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและประชากรเมื่อท่านทุ่มเททรัพยากรไปกับการทำโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลดีในระยะยาวการดูแลคนที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นนี้ก็ต้องทำแต่เมื่อท่านให้ทรัพยากรส่วนกลางไปที่ระบบราชการมากๆแล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ในการที่จะไปช่วยคนที่ลำบากท่านจึงต้องหาทางขึ้นภาษีเก็บภาษีซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คงไม่พอใจตรงนี้ต้องจัดการให้ดีค่ะคำถามสุดท้ายท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาอีกแล้วจะให้ใครแก้และแก้ไขด้วยวิธีอะไรคุณวรวรรณบอกว่าไม่ว่าจะนักการเมืองข้าราชการหรือนักธุรกิจที่มีพฤติกรรมเลวร้ายต่างไม่ควรเข้ามาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเท่านั้นใครเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องจัดการโดยเด็ดขาดไม่ปล่อยให้หนีออกนอกประเทศแบบที่ผ่านมาตอบตรงเป้าแล้วไม่ว่นเว้อและเหนือสิ่งอื่นใดคือ3ปีที่ท่านทำอยู่น่าจะทำให้หมดคำถามที่ท่านถามมาได้แล้วนะคะโอ้โหทิ้งท้ายคือคำถามเนี่ยของนายกที่ออกไปนะฮะ4ข้อเนี่ย4ข้อเนี่ยตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะนะฮะสนับสนุนบ้างต่อต้านบ้างสี่คำถามนะฮะแต่ผมว่าคำตอบของคุณโรลันทั้ง4ข้อเนี่ยไม่มีข้อกังขาจะไม่มีคำถามที่ความรู้สึกที่ต่อต้านเหมือนคำถามนะเป็นคำตอบที่ว่าได้รับการยอมรับมากกว่าคำถามคือมาจากใจอ่ะเหมือนมาจากใจของประชาชนหลายๆคนใช่ครับโดยเฉพาะระบบข้าราชการเนี่ยค่ะเพิ่งเฟซบุ๊กไปบอกเลยนะบอกกำลังอ่านของคุณอยู่นะออกอากาศแล้วก็สุดยอดใช่อะโอเคมาจริงใจปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นวันนี้พี่สุนันท์ก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับครับก็ไม่เหมือนมันก็ไม่แตกต่างในเมื่อวานเมื่อไหร่นะฮะ Facebook มีคำถามอะไรไหมครับมีแค่คาดว่าปลายปีดัชนีแนวรับแนวต้านโอ้โหคงจะหลายค่ายก็ออกมาแล้วนะคะก็บอกประเมินว่ามี1,700นะ
มี 1,700 มี 1,700 ก็ห่างจากนี้อีกประมาณสัก140 130กว่าจุดนะค่ะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ก็คาดการณ์กันได้แล้วก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแล้วก็ไม่ได้คาดเคลื่อนเสมอไปบางทีก็ใกล้ๆเคียงบางทีก็ห่างไกลจากจุดค่อยๆดูไปฮะเวลาอีกอย่างเอาเป็นว่าเราค่อยๆดูต่อสถานการณ์ดูจากเศรษฐกิจดูการเมืองซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกเนี่ยก็ดูประกอบด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยภายในค่อนข้างจะมีอิทธิพลมีบทบาทมากกว่าดูนะเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนะเพราะว่าร้อนแล้วการเมืองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ